หนูชื่ออิงฟ้านะคะมาเรียนเมืองไทยประมาณ4 ปีแล้วตอนนี้เรียนปริญญาโทอยู่แล้วก็ที่บ้านเรามีพ่อแม่น้องชายแล้วก็คุณอาแล้วก็ปู่ด้วยค่ะครับก็อยู่กันที่มณฑลอะไรนะฮะเราอยู่เมืองสีฉวนค่ะอ๋ออยู่เสฉวนใช่สีฉวนค่ะครับทีนี้เนี่ยตั้งแต่เกิดข่าวการแพร่ระบาดของโควิดเนี่ยที่บ้านเรามีการติดต่อข้อมูลข่าวสารกันยังไงในเรื่องนี้บ้างอะครับส่วนใหญ่เขาก็ดูทีวีแล้วก็เพราะว่าตอนนี้อะหนูคิดว่าที่ไหนก็มีอยู่หนูก็เป็นห่วงครอบครัวมากค่ะเพราะว่าโทรหาเขาทุกวันอย่างนี้คือต้องระวังต้องอยู่ที่บ้านไม่ต้องออกถ้าออกแล้วก็ความเสี่ยงสองแล้วก็รู้สึกทุกวันเป็นห่วงมากจริงๆนะฟังมืออะคือเขาไม่อยากให้คนจริงไปต่างประเทศแล้วก็ส่วนใหญ่คนอู่ฮั่นไปไม่ได้ตอนนี้แน่นอนค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่เขาก็อยู่ที่บ้านอ่ะเพราะว่าช่วงนี้วันตุ๊จริงอ่ะเพื่อนเขาบอกว่าไม่เคยเจออย่างนี้เลยเพราะว่าในวันตุ๊จริงทุกคนอ่ะเขาก็เป็นทุกคนก็กลัวจริงๆนั้นอาหารนั้นอะไรส่วนใหญ่เขาก็ปิดหมดแล้วถ้าขายของอ่ะแค่ก็มีนะเพราะว่าทุกคนก็กินต้องใช้ใช่ไหมคะก็แต่ว่าไม่เหมือนเมื่อก่อนอะเพราะว่าช่วงนี้เป็นเย่มากเลยส่วนใหญ่เขาช่วงนี้เขาไม่กล้าออกไปทำงานหนูคิดว่าอย่างนี้นะเพราะว่ากลัวถ้าออกแล้วตายแล้วยังไงอะส่วนใหญ่เขาก็ระวังทุกคนเลยเพราะว่าตำรวจก็ให้เขาไม่ต้องออกก็อยู่ที่บ้านเฉยๆดีกว่าเฝ้าระวังกันอยู่ใช่เพราะว่าเขาบอกว่าต้องช่วงนี้อ่ะต้องหยุดก่อนที่บ้านก่อนแล้วก็อย่างนี้จะได้ลดลงใช่ไหมคะคนที่มีไข้จะลดลงหน่อยเราเป็นห่วงคนที่นู่นไหมครับเป็นห่วงมากค่ะเพราะว่าหลู่หลายเกิดช่วงนั้นอ่ะหรือก็ไม่ได้ร้อนประมาณ4-5 วันก็เนื้อร้อนถึงตีสี่อ่ะหนูก็เซิร์ชที่ข่าวที่ YouTube อะไรอย่างนี้เพราะว่าน่าจะหนูกลัวที่จริงอ่ะเขาพ่อแม่เขารู้ข่าวช้าหน่อยสิใช่ไหมคะหนูก็หาที่นี่น่าจะดีกว่าแล้วก็บอกให้เขาต้องระวังต้องเตรียมอาหารเก็บที่บ้านหน่อยไม่ต้องออกแล้วก็ต้องดูแลตัวเองดีๆ